อัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้าค่ะใกล้กับมัสยิดยามิอุนอิดฮาร์ดนะคะหรือว่าหัวหมากใหญ่นั่นเองวันนี้ร้านฮาลาลที่แอดอยากพาทุกคนมากินเนี่ยก็คือร้านนี้เลยค่ะอิกรอมฮาลาลฟู้ดมอเตอร์เวย์สาขา2ร้านหาง่ายมากนะทุกคนถ้ามองเห็นมัสยิดเมื่อไหร่ก็ถึงร้านก่อนแน่นอนค่ะบรรยากาศในร้านก็จะแบบสบายๆเลยนะโป่งโล่งติดถนนนะคะเป็นร้านอาหารใต้นะคะทุกคนมีอาหารฮาลาลให้เลือกหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวข้าวยำปากใต้ข้าวหมกโอ้โหได้กินคู่กับซุปหางวัวชิ้นโตๆแบบแซ่บๆร้อนๆคือโล่งคอมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เขายังมีเมนูข้าวราดแกงด้วยนะคะทุกคนสารพัดกับข้าวเลยนะคะต่อด้วยที่ขายไม่ได้โรตีทำแป้งสดวันนึงนะน่าจะเป็น100แผ่นได้นะคะและก็ยังมีชาขึ้นชื่อของใต้ด้วยนะคะใครมาร้านนี้บอกเลยว่าครบจบในร้านเดียวสุดๆอิกรอมฮาลาลฟู้ดมอเตอร์เวย์สาขา2นะเขาเปิดบริการ24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเวลาไหนก็แวะไปกันได้นะคะใครไปไม่ถูกอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันมาการฮาลาลไกด์นะคะเรารวบรวมพิกัดร้านฮาลาลไว้ให้ทั่วไทยเลยใครไปไหนก็สบายใจแค่เปิดแอปมาการเรานะคะมีร้านฮาลาลให้คุณได้ไปอีทกันแน่นอนนะคะแล้วอีกไม่นานเราจะเปิด delivery แล้วนะคะทุกคนเป็น delivery ฮาลาล 100% ฝากติดตามด้วยนะคะและคลิปหน้าเราจะพาไปอร่อยไปหาพิกัดร้านฮาลาลกันที่ไหนต่ออย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ